ายก็มาด้วยนะลูกนะวันนี้ผมเป็นน้องชายในเยื้อนภูทองคำผู้เสียชีวิตที่ซอยลังน้ำก่อนจะเสียชีวิตก็คือเดินไปคือว่าแกไม่ใช่เสื้อแดงหรอกแกก็เดินของแกท่องๆแกไปเรื่อยแต่คืนวันนั้นประมาณเกือบสองทุ่มทางโรงพยาบาลเขาโทรมาแต่ว่าโทรมาประมาณที่หนึ่งที่สองว่าคนถูกยิงเนี่ยชื่อในยืนใช่ไหมอะไรเงี้ยเราแฟนก็บอกว่าใช่ตอนนี้เขาถูกยิงนอนที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลราชวิถีแฟนก็ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนั้นมันคือฟิวไงแล้วก็รอจนรุ่งเช้าแล้วก็ไปหาพี่ชายเลยแหละผมก็กดว่าก็เสียชีวิตเลยชื่ออะไรจุเนียนเกียรติบ้านเขาอยู่ปัดจินแดงสามเขตแม่เขามาช่วยแม่เขาขายของแล้วก็เลยโดนลูกเสียชีวิตโดนกระสุนสองที่ตรงที่ท้องที่แล้วก็ขมับที่ที่วันที่14พฤษภาปี53พี่นายเสน่ห์นินเหลืองเป็นน้องชายของพี่มีอาชีพขับแท็กซี่แต่วันนั้นน่ะเขาไปหาแฟนเขาแต่รถอ่ะอยู่ในสอนอซึ่งทหารปิดหมดแล้วอ่ะปิดพื้นที่ไม่ให้เข้าแต่เขาอ่ะต้องการเอารถอ่ะออกไปขับเขาก็เดินเท้าจากตรงบ่อนไก่อ่ะส่วนมีตาตรงหน้าปั๊มน้ำมันของปตท.บ่อนไก่ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อแดงเขาแค่จะเข้ามาในพื้นที่ที่บ้านพักอาศัยอยู่อะค่ะแล้วก็โดนยิงจากที่สูงลงต่ำแสดงว่าคนยิงต้องอยู่ที่สูงเขาก็สูงมันย้อนมันแย้งลงไปซี่โครงกระดูกซี่โครงหักแล้วก็ปอดทะลุปอดไปเสียชีวิตกลางทางก็เอาไปโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยกลับไปไม่ถึงโรงพยาบาลเกิดเรื่องมา12ปีเนี่ยกระบวนการที่ทำเนี่ยบางคดีมันถูกสิ้นสุดไปมันแตะต้องกันไม่ได้แล้วในประเทศนี้กระบวนการที่ทำในประเทศนี้มันแตะต้องไม่ได้แล้วอ่ะเราก็เรียกร้องความยุติธรรมให้เขาอ่ะต้องหาคนผิดเอามาลงโทษไม่ได้ยิงกันฟรีๆเราไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาเราเป็นคนเหมือนกันเท่ากันคุณจะมาไล่ยิงใครไม่ได้เรายังเรียกร้องความยุติธรรมให้อยู่ถ้าพี่อยู่ข้างนอกพี่ก็คงอาจจะไม่ได้เข้ามาสู้กับเสื้อแดงแต่นี่คือเราอยู่ในพื้นที่ทุกคืนนอนฟังเสียงปืนทุกคืนเลยเราก็ต้องเอาคนผิดมาโทษเรายังรอความจริงที่จะต้องมีอยู่หนึ่งเดียวต้องเอาอันนั้นอ่ะเอาออกมาให้ลงโทษให้ได้